หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกประยุทธ์จะโดนสั่งหรือไม่หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปมปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถกเถียงกันว่าจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลัง23สิงหาคมนี้หรือไม่เข้าสู่ช่วงอีกไม่นานแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องคดีนี้ไว้วินิจฉัยให้สิ้นกระแสความหลังหลายฝ่ายถกเถียงกันมาหลายเดือนว่าจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีมิได้มิว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่จึงเกิดข้อถกเถียงว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะเริ่มนับจากช่วงเวลาใดบ่มเรื่องนี้จึงเป็นเผือกร้อนที่รอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เสด็จน้ำพบว่าเส้นทางคำร้องคดีนี้ยังไงเรื่องต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพราะ2องค์กรอิสระก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแท่นรอลงมติว่าจะส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เร็ววันนี้หลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศรีสุวรรณจรรยายื่นคำร้องให้ทั้ง2องค์กรส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยว่าบิ๊กตู่จะได้เป็นนายกต่อไปหลังเที่ยงคืน23สิงหาคมนี้หรือไม่ส่วนส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็จะยื่นวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ศาลวินิจฉัยเช่นกันด้วยเหตุนี้คำร้องเรื่องวาระนายก8ปีพลเอกประยุทธ์ถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนขณะที่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ถูกร้องก็เตรียมทีมไว้สู้คดีแล้วซึ่งนำโดย2มือกฎหมายข้างกายคือวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องติดตามหลังมีการส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็คือจะพบว่าในตัวคำร้องของศรีสุวรรณและที่ฝ่ายค้านจะยื่น17สิงหาคมได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยคำร้องคดีนี้ออกมาโดยหากศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องออกไปพักข้างสนามชั่วคราวและทำให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเบอร์หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการนายกไปจนกว่าคดีจะจบแต่หากศาลไม่สั่งพลเอกประยุทธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปยังมีอำนาจเต็มทุกอย่างจนกว่าศาลจะอ่านคำวินิจฉัยออกมาซึ่งดูแล้วโอกาสที่ศาลจะสั่งหรือไม่สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกล้วนมีความน่าจะเป็นด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งพบว่าหากดูคำร้องที่รัฐมนตรีในครม.ประยุทธ์ที่เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญพบว่าหลายคนศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเช่นคดีนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ตอนนี้มีคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีส.ส.ฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่หลังมหาดไทยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาจากเรื่องการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางซึ่งศาลได้รับไว้พิจารณาแต่ไม่ได้สั่งให้นิพนธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นรัฐมนตรีหรือในกรณีธรรมนัสพรหมเผ่าสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่ฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและส.ส.ต้องสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะอาจมีลักษณะต้องห้ามจากคดีความเดิมที่ประเทศออสเตรเลียที่ศาลรับคำร้องเมื่อวันที่17มิถุนายน2563แต่ก็ไม่ได้สั่งให้ธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้าที่และต่อมาศาลวินิจฉัยว่าธรรมนัสไม่หลุดจากส.ส.และรัฐมนตรีซึ่งพบว่าใช้เวลาพิจารณาร่วม11เดือนที่สำคัญเมื่อไปดูตัวพลเอกประยุทธ์พบว่าเคยตกเป็นผู้ถูกร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว3คดีโดยมี2คดีที่ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาคือคดีฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยกรณีเป็นหัวหน้าคสช.แล้วไปลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกพลังประชารัฐซึ่งศาลรับไว้เมื่อ19กรกฎาคม2562โดยไม่สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่และต่อมาศาลมีคำวินิจฉัย18กันยายน2562ว่าหัวหน้าคสช.
ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพลเอกประยุทธ์จึงไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีคดีที่2ก็คือคดีฝ่ายค้านร้องพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านพักทหารซึ่งศาลรับไว้เมื่อ11มิถุนายน2563โดยไม่ได้สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่และต่อมามีคำวินิจฉัยเมื่อ2ธันวาคม2563ให้ยกคำร้องพลเอกประยุทธ์ยังได้เป็นนายกต่อไปขณะที่คำร้องคดีพลเอกประยุทธ์สวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบศาลมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ตกเป็นผู้ถูกร้อง2คดีแต่ศาลไม่เคยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจมองว่าบริบทการเมืองและข้อกฎหมายคดี8ปีนายกกับคดีบ้านพักทหารและคดีสถานภาพหัวหน้าคสช.แตกต่างกันก็ได้เพราะหากตุลาการมองว่าหากผลคำตัดสินออกมาไม่เป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะตามมาหากพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศในฐานะนายกไปเรื่อยๆก็อาจให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้ส่วนผลจะออกมาแบบไหนฉากนี้คือปฐมบทซีนแรกของการพิจารณาคดี8ปีพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร